มาแจ้งความไซเบอร์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็วันนี้มาแจ้งความนะครับที่ตำรวจไซเบอร์เพราะว่ามีมิจฉาชีพนะครับผู้ไม่หวังดีนะครับเอารูปของอิฐโปงลาสออนเนี่ยฮะไปเปิดเป็นเพจปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการเหมือนให้กู้เงินให้ FC เนี่ยไปกู้เงินแบบดอกเบี้ยต่ำมั่งหรือว่าไปกู้เงินแบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงแบบว่ามีเงินเดือนน้อยๆก็สามารถกู้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยมีแฟนคลับโทรก็มาหาก่อนว่าพี่อีทที่พี่อีทไปเป็นพรีเซนเตอร์ที่เป็นเห็นรูปพี่อีทน่ะโทรเข้าไปแล้วหนูโอนเงินเข้าไปแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนโดนหลอกนะครับมีโทรมาบ่อยๆบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันชักจะไม่ใช่แล้วก็เลยให้ FC คนที่โดนนะครับส่งภาพมาให้ดูก็กลายเป็นว่าเหมือนเปิดเป็นเพจปลอมมีหลายเพจมากครับเอารูปผมไปใช้ขึ้นข้อความที่แบบเหมือนหลอกให้คนไปโอนตังค์ให้ก่อนนะครับบางคนก็โอนไปเสร็จก็ถ้าโอนไม่ได้จำนวนที่เขาบอกเขาก็ขู่อีกว่าจะแจ้งตำรวจไซเบอร์แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลในเท็จขู่แบบพี่ๆน้องๆแบบนี้ครับก็เลยเกิดการเสียหายว่าคนหลงโอนเข้าไปกันเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยเราก็เสียหายด้วยพี่น้องประชาชนก็เสียหายด้วยอยากจะแจ้งไว้ตรงนี้ว่าใครที่เห็นเพจแบบนี้นะครับเห็นรูปพี่อิทไปเอารูปพี่อิทไปแอบอ้างแบบนี้อย่าไปหลงเชื่ออย่าโอนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่านี่คือมิจฉาชีพถ้ามีการเอารูปพี่อิทไปไว้แบบนั้นให้บอกเลยครับว่าห้ามโอนเป็นอันขาดนะครับแล้วก็โดนขู่โดนละเนก็อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครที่โดนก็ยังไงก็ฝากไปแจ้งความอีกทีนึงก็ได้นะครับวันนี้พี่อิทมายืนยันว่าไม่ได้ไปทำแบบนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเกิดจากมิจฉาชีพนะครับที่ว่าหลอกให้โอนนี่คือหมายถึงเขาอ้างอะไรเป็นค่าธรรมเนียมหรืออะไรยังไงครับถูกครับอันดับแรกเนี่ยพอสอบถามข้อมูลเสร็จว่าเป็นใครทำงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่พอถามเสร็จก็บอกว่าจะได้เงินจำนวนนี้ก็บอกว่าขอเป็นค่าธรรมเนียมก่อนดอกแรกพอโดนดอกแรกเสร็จปุ๊บก็มีค่าอย่างอื่นอีกมีค่าโน่นค่านี่จนแบบเขาก็เริ่มสงสัยว่าพอไม่โอนเสร็จก็ขู่กลับว่าถ้าคุณไม่โอนเนี่ยก็คือคุณเป็นการเหมือนกับให้ข้อมูลเท็จเป็นการผิดพ.ร.บ.อะไรเงี้ยขู่กลับอีกแฟนคลับก็โทรบอกว่าพี่อิททำไมอย่างนี้อันตรายไหมถ้าผมไม่โอนติดคุกไหมผมบอกว่าพี่มันตั้งแต่แรกที่พี่โอนครั้งแรกแล้วอย่าไปหลงเชื่ออะไรเงี้ยฮะคือจะเป็นประมาณนี้ตลอดเลยเท่าที่พี่ทราบผู้เสียหายนี่มีประมาณกี่คนที่เรารับรู้แล้วแต่ละคนเนี่ยเสียเงินไปประมาณรายละกี่บาทก็บางรายเนี่ยเป็นหลักหลายพันบางรายก็หลักพันหลักร้อยก็มีฮะเขาเอาหมดนะครับก็เท่าที่โทรมาเนี่ยก็เป็น10 20รายที่โทรมาก็ผมก็เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับบางท่านก็โทรมาบางท่านก็ส่งข้อความเข้ามาเราก็เห็นว่ามันชักจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าสงสารพี่ๆก็เลยต้องจำเป็นมาแจ้งความในวันนี้ครับผมพอรู้ไหมครับว่าคนที่แอบอ้างเป็นกลุ่มไหนเป็นใครอยู่ครับไม่ทราบเลยครับพี่เพราะว่ามันเพจหลายอันที่ผมนำหลักฐานมาวันนี้ก็ 5-6 เพจชื่อแตกต่างกันไปเลยที่ส่งให้ท่านเจ้าหน้าที่วันนี้ฮะก็เท่าที่หาได้ก็มีอยู่ 5-6 เพจชื่อก็เปลี่ยนกันไปแต่ว่ารูปผมอ่ะใช้รูป 2-3 รูปก็คือใช้รูปเดิมๆแต่ว่าข้อความก็เป็นข้อความเดิมๆแต่เปลี่ยนชื่อเพจมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเพจไปเรื่อยๆครับผมชื่อเพจนี่คือใช้ชื่อพี่เลยชื่อเพจไม่ชื่อใช้ชื่อเพจอื่นอ๋อเพจอื่นแต่มีตัวพี่อย่างที่ผมนะฮะอ๋อเป็นชื่อเพจแต่มีรูปเราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นชื่อ10เพจแบบนี้นะฮะเนี่ยก็คือข้อความใกล้เคียงกันหมดเนี่ยแต่ว่าเพจจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเอารูปเราเข้าไปมีปัญหาไหมเราช่วยได้ทุกปัญหามีทางออกเสมอเราพร้อมช่วยแก้ไขบอกลาปัญหาดอกเบี้ยโหดเรียกว่านี่เนี่ยไม่มีเอกสารไม่ต้องเสียค่าล่วงหน้าไม่มีการดำเนินการอะไรก็มีเงินแค่ 7,500 ก็สามารถกู้ได้แล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนกลุ่มคนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อเพจไปหมดเลยครับนะฮะก็ตั้งแต่มีรู้นานหรือยังรู้นานยังมีสาอันนี้เดือนพฤษภาคมพามีนาก็มีแล้วฮะพี่ฮะพี่เริ่มรู้ว่าโดนแอบอ้างเมื่อไหร่ก็เริ่มรู้นี่ประมาณไม่ถึงเดือนแต่ว่าก่อนอันเนี้ยมีแต่ส่งข้อความมาบอกแต่คราวนี้เราก็ไปเห็นพี่น้องส่งรูปมาแล้วก็เลยถามไปทำมาคือมันมีคนโทรมาบ่อยๆเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าพี่น้องเรา FC เราโดนหลอกอะไรเงี้ยพี่นี่แหละฮะข้อความก็เหมือนบอกลาดอกโหดมีเงินแค่นี้ก็สามารถกู้ได้ไม่ต้องมีเอกสารใดๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมีข้อความก็ส่งเข้ามาเนี่ยคือชื่อเพจเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพอลงในเพจเสร็จปุ๊บก็เหมือนเขาไปยิงแอดโฆษณาไปทั่วเลยอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยอยากมาแจ้งความไว้ให้กับแฟนคลับหรือว่าคนที่เป็น FC เราอย่าไปหลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับถ้าเห็นแบบนี้
บอกเลยว่าห้ามโอนเป็นอันขาดนะครับ